สรุปแล้ววชิราวุธมอบสิทธิ์นี้ให้กับใครคะใครที่เซ็นสัญญารับสิทธิ์จัดประกวด5ปีก่อนอื่นนะผมก็ตามข่าวนี้เมื่อวานนี้นะครับเข้าใจว่าประเด็นหลักของการที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นเรื่องของหนี้สินนะครับกับเรื่องของความไม่เข้าใจกันมากกว่าเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของทางผู้ที่อ้างว่าเสียหายกับผู้ที่โดนกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้าเนมลี่ก็คือกลุ่มคุณนัทการกับกลุ่ม TW นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยทางสมาคมนะเราคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะคุยกันเองก่อนนะครับหรือออกมาโต้กันนะฮะในสื่อในโซเชียลอะไรกันก่อนให้เข้าใจกันนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่งั้นแล้วมันจะไปทำให้เกิดถ้าผมพูดอะไรไปนะวันนี้นะฮะมันก็อาจจะไปทำให้รูปคดีนะครับบวกหรือลบได้ถ้าจะพูดเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคนละบริบทกันนะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีศักดิ์สูงกว่าคำว่าสิทธิ์นะครับนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเส้นอะไรกับใครอะไรยังไงนะทาง OV ณวันนี้เนี่ยเราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะพูดนะครับเราอยากฟังจาก TW ก่อนด้วยเหมือนกันเพราะเราก็อยากจะรู้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่ากลุ่ม2ฝ่ายนี้เนี่ยเขาทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ Miss Universe นะครับแล้วมาเรื่องของ Miss World แล้วก็มา Miss Thai Miss Thailand เรานะฮะมันดูสนิทสนมกลมเกลียวกันดีอะถูกไหมครับก็ OV เราก็งงเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากรู้อยากเห็นก่อนที่เราจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถามให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าตอนที่เราเซ็นสัญญามอบลิขสิทธิ์5ปีให้ค่ะเซ็นกับนาการ่าหรือ TW ถ้าลิขสิทธิ์นะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยเราเซ็นกับนาการ่านะครับแต่ว่าในลิขสิทธิ์เนี่ยมันเปิดช่องให้ว่านาการ่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ์ให้ใครก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เซ็นลิขสิทธิ์กับ TW นะครับนาการ่าเป็นคนมอบสิทธิ์ให้กับTWนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคืออย่าไปเหมารวมว่าลิขสิทธิ์กับสิทธิ์คือสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่นะครับคือนี้ค่ะความเข้าใจที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าในวันแถลงข่าววันที่29พฤษภาค่ะทางคุณพัชรโรจน์ก็คือพูดตรงตอนที่แถลงข่าวเลยและแม้กระทั่งข่าว PR ที่แจ้งสื่ออันนี้ก็คือที่ว่าให้ได้มอบสิทธิ์การจัดประกวดให้นางสาวไทยให้กับบริษัท TW Pageant โดยคุณธนวัฒน์วังสมมันก็เลยเป็นการคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี้ยณวันนี้ถ้าสมาคมจะแถลงอะไรเป็น official นะครับเราขอจัดแถลงข่าวเป็นทางการดีกว่านะครับดีกว่าที่จะมายืนสัมภาษณ์กันอย่างนี้นะครับแล้วก็เราอยากจะแถลงข่าวแบบเป็น exclusive ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีโพยที่จะแจกนะครับเพื่อที่จะได้มีเนื้อหาที่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอพูดออกไปอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งก็จะไปเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งข่าว4วันไอ้4ที่ออกมาจากเมื่อวานนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าหลายๆอย่างก็พูดออกมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างกองประกวดอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้แหละคือกองประกวดนางสาวไทยแต่ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันคือกองประกวดนางงามนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยผมก็ขอที่ว่า อยากจะฟังว่าทาง TW เขาจะพูดยังไงก่อนนะครับทาง OV เราขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะฮะรอฟัง TW ว่าเขาจะพูดว่ายังไงเรื่องพวกนี้ถาม TW ดีกว่านะครับว่านี่ข้อมูลก็คือมาจากการแถลงข่าวคุณพัชรโรจน์ซึ่งเป็นเลขานุการนักเรียนเก่าสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในวันที่29พฤษภาคมประเด็นนี้ยังขอไม่ตอบณวันนี้แล้วมันจะมีภาพตอนที่ลงนามเซ็นสัญญากันนะครับมีชัดเจนว่าคนที่เซ็นสัญญาคือเป็นคุณธนวัฒน์วังสมกับคุณเนี่ยค่ะอันนี้ว่าตกลงนาการ่าหรือTW อันนี้ณวันนั้นเนี่ยนะครับทางนาการ่าเนื่องจากยังเป็นเด็กนะครับคือรูปภาพลักษณ์ท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับท่านก็เลยขอให้ทางคุณธนวัฒน์ในฐานะปัจเจกคนไม่ใช่ในฐานะ TW ขึ้นมานั่งแทนนะฮะเพราะนั้นภาพที่เซ็นแทนได้ด้วยเหรอคะไม่ภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่การเซ็นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะขอให้เป็นข่าวตอนที่เราแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
นี้ก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกรอบเพื่อที่จะเรื่องนี้ใช่เรื่องหลังเซ็นกับใครบ้างใช่ไม่เซ็นกับใครกันใช่แล้วมันจะเคลียร์ตรงนั้นนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่ตอบเรื่องนี้นะถือว่ายังไม่ตอบนะครับจะตอบแค่ว่าในเมื่อมันเป็นความเข้าใจกันบางอย่างหรือเป็นคอนฟลิกต์ระหว่าง2ฝ่ายคือคุณนาฏการกับกลุ่มกับทาง TW เพราะนั้น2ฝ่ายเคลียร์กัน OV เราก็อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราทราบต้นสายปลายเหตุข้อเท็จจริงทั้งหลายแหล่แล้วนะเราก็จะเปิดแถลงข่าวของเรามันไม่ใช่การสับขาหลอกกันใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหากับทางผู้จัดผมจบให้สัมภาษณ์ดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับคือจะถามอีกนิดนึงคือว่าวนไปวนมาไม่จบคณะกรรมการเนี่ยมันจะมีกลุ่มอื่นที่เขาอ้างว่าจะทำงานให้ไปแล้วโดยที่ไม่ได้รับเงินตรงนี้ครับกลุ่มซัพพลายเออร์ถาม TW ครับเพราะไม่เกี่ยวกับแต่มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเวทีหรือเปล่าถาม TW ครับเพราะภาพลักษณ์เนี่ยนะครับตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุสมาคมเองก็อยากฟังอยากจะได้ยินจากคุณธนวัฒน์เมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณธนวัฒน์ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมอ๋อไม่ครับเราคุยกันเล่นๆเรื่องอื่นงานทางเข้าหรือยังทางอะไรกันจะมีการดำเนินการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการก่อนไปกับของ TW หรือว่าเราจะเปิดแถลงข่าวนะครับหลังการจัดประกวดก่อนการแถลงข่าวเราจะมีการคุยกันมีการส่วนตัวกับ TW ก่อนไหมไม่ครับเพราะเราอยากฟังจากทาง TW เหมือนกันว่าจากที่คุณณัฐการออกมาพูดนะครับทาง TW นะฮะจะว่ายังไงต่อนะครับมันเหมือนกับว่าเราฟังความข้างเดียวไม่ได้แต่เชื่อว่านะครับโอวีหรือหลายๆอื่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราไม่ทราบเราตอบไม่ได้มีความกังวลตรงนี้ไหมคะเพราะอยู่ดีก็มีเรื่องขึ้นมาเพราะเวทีเราก็เป็นเวทีเก่าแก่มากอะไรเราไม่สบายใจแต่ถามว่ากังวลไหมก็ไม่กังวลนะฮะแต่เราไม่สบายใจที่ว่าทำไมทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ Miss Universe นะครับ2คนนะ2คน2ฝ่ายใช่ครับทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ Miss Universe แล้วมาแตกกันเรื่องอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างเหมือนกับจะเอา OV ลงมาแถลงอะไรบางอย่างด้วยนะครับผมว่าเราฟังทาง TW ให้โอกาส TW เขาแถลงบ้างนะครับทางวัชิรวุฒินะคะจะมีการนัดแถลงข่าวทีเมื่อไหร่อ่ะเราจะแจ้งไปฮะถ้าเราจะนัดเมื่อแต่คงไม่ช้านี่แหละหลังจากรอบตัดสินตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ก็จะมีใครมาร่วมบ้างคะเป็นวัชิรวุฒิหรือมีใครมาด้วยก็คงจะเป็นวัชิรวุฒิฝ่ายเดียวครับเราจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็จะจัดเป็น exclusive นะครับเชิญเฉพาะเจาะจงนะฮะเพราะมันก็เราก็ทราบนักข่าวมีหลายไม่หลายค่ายนะครับนักข่าวอาชญากรรมก็มีนะครับนักข่าวการเมืองก็มีฮะเราก็จะ exclusive เฉพาะข่าวบันเทิงนะครับแล้วก็เอามาแถลงข่าวเราก็มีสคริปต์ให้นะครับว่าเราจะพูดอะไรบ้างเราก็จะบอกตามนั่นแหละนะฮะแล้วก็แจกไปเลยนะครับจะได้ไม่เข้าใจอะไรกันผิดอีกครับครั้งนี้มันเราต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นไหมคะว่ามันต้องอีก4ปีที่เราจะต้องดำเนินงานต่อเดี๋ยวดูเขาคุยกันก่อนดีกว่านะครับว่า2คนเขาคุยกันยังไงนะฮะการกลับมาในรอบ2ปีกลายเป็นว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับฟังเขาคุยกันก่อนนะนี่เดี๋ยวคุณธนวัฒน์ก็อยู่นี่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยใช่ไหมคะเราคุยกันเรื่องอื่นมากกว่านะนะครับเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะคือเหมือนกันอ่ะอย่างในกลุ่มกลุ่มที่มีคอนฟลิกต์กันเนี่ยเขาก็มีเป็นเพื่อนกันในระดับนึงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีผู้เสียหายได้มีเข้ามาคุยกับคุณนันท์หรือทางวชิราวุฒิบ้างหรือยังขออุบไว้ก่อนกันละกันทีเดียวว่าเราไม่อยากที่จะพูดอะไรไปแล้วมันต้องไปต่อกันนะฮะขอฟังทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็เปิดแถลงข่าวทีเดียวไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ